เพื่อการสื่อสาร English for Communication Unit 5Let's go shopping หนังสือหน้า44ถึง66Open conversation. Are you interested? Would you like to stay home or do something this weekend? I have no idea. I think I'd prefer to stay home. How about you? I really don't feel like staying at home. Why don't we go shopping? I think that's a good idea. I haven't gone shopping for a while. Okay, let's go. ครับวันนี้ก็เปิดนะครับยิงประโยคคำถามเลย Would you like to stay home or do something this weekend นะครับก็ตอบว่า I have no idea ก็คือฉันไม่มีความคิดเลย I think I would prefer นะ to stay home นะฉันชอบที่อยู่บ้านมากกว่า How about you และคุณล่ะ I really don't feel like staying at home I would much rather go shopping นะครับอันนี้ก็คือ would much นะRather นี่แปลว่าค่อนข้างจะนะครับ much นี่ไปขยาย rather อีกทีหนึ่งนะครับจึงเป็น much rather นะ go shopping นะครับก็คือมีแนวโน้มจะไปซื้อของมากกว่าแล้วคุณสนใจไหม are you interested interested ก็คือนะมาจากคำว่าประโยคบอกเล่าว่า you are interested นะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม are you interested ก็คือคุณสนใจไหมนะครับThat's good idea. I haven't gone shopping for a while. Okay, let's go. ไปเถอะนะครับสุดว่าไปนะฮะ Would you like to stay home or do something this weekend? I have no idea. I think I'd prefer to stay home. How about you? I really don't feel like staying at home. Why don't we go shopping? I think that's a good idea. I haven't gone shopping for a while. Okay, let's go.นี่เขาบอกว่า why don นะฮะก็คือมันจะตกไปนิดนึงนะครับประโยคสนทนานะครับครับเรามาดูบทสนทนาต่อนะครับก้อย and กี้ are going shopping at สยามพารากอน What are you going to buy? I want a new dictionary and MP3 players. First, let's go to the bookstore. Okay, let's ask the receptionist over there. What floor is the bookstore on? It's on the second floor.And where can I buy MP3 players? It's on the third floor. Expression, are you interested? Would you like to stay home or do something this weekend? ครับ Would you like เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนขึ้นเป็นประโยคเพื่อสอบถามความต้องการของคู่สนทนาทำให้ประโยคดังกล่าวมีความสุภาพยิ่งขึ้นมีความหมายว่าคุณต้องการพักผ่อนอยู่บ้านหรือทำกิจกรรมอะไรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หรือไม่นะครับต่อไปนะครับเป็นบทสนทนาเรื่องการซื้อขายเซลล์แอนด์ช้อปปิ้งนะครับบทสนทนานี้ก็มานำเนื้อหาบางส่วนมาจากสถาบันสอนภาษา SU First นะครับ Expression for going shopping นะครับ Sales assistant sales clerk นะครับก็คือนะครับพนักงานขายนั่นเอง Customer client นะครับก็คือลูกค้านะครับอันนี้เป็นประโยคพื้นฐานสำหรับพนักงานขายที่ใช้บ่อยคือ May I help you นะ May I help you Can I help youWhat can I do for you นะฉันจะทำอะไรให้คุณได้บ้างนะครับในการถามหาสิ่งของที่ต้องการประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยก็คือ I am looking for บอกที่สิ่งของที่ต้องการหานะครับถ้าผู้ซื้อต้องการซื้ออะไรก็สามารถใช้ประโยคเช่น I would like to have I want to buy please show me นะครับ Activity 5.1 ครับ work in pair and makes the conversation by asking to buy something in the box นะครับก็เป็นการสร้างประโยชน์บทสนทนา A B A นะครับ A คือคนที่1 B คือคนที่2แล้วย้อนกลับมาที่ A ครับ May I help you? Yes, I am looking for a box of meal นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อแรกนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการละนะครับเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้นะครับ Student A เขาบอก Here you are นี่ไงครับยื่นให้เลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่หลัง for ก็เป็นอะไรก็ตามที่จะเติมนะครับนะก็เปลี่ยน2 3ได้นะเราสามารถสร้างประโยคได้โดยนะครับ word format หรือ word pattern อันนี้นะครับอันนี้ work นํา activity 5.2 speaking work in pairs talk with
your partner about the Siam Paragon Shopping Center อันนี้เขาเรียกว่า directory นะป้าย directory แปลว่าตัวชี้ใช่ไหมครับนะป้ายนี่จะเป็นการบอกว่านะชั้นหนึ่งมีห้างสินค้าอะไรบ้างชั้นสองมีห้างสินค้าอะไรบ้าง floor ก็คือชั้นที่นะครับ third floor นะหรือชั้นที่สามมีสินค้าแผนกอะไรบ้างนะครับ ceiling A ceiling B what floor is information on where is information on ceiling B they are on the first floor ก็คือถามว่านะแผนกประชาสัมพันธ์อยู่ชั้นไหนล่ะนะครับก็ตอบได้เลยว่า first floor ชั้นหนึ่งนะครับอ้าวรู้ได้ไงนี่ครับ information นะครับนะทำนองเดียวกันถ้าอาจารย์ถามว่านะ what for is นะ men clothing นะครับ what for is men clothing on หรือจะถาม where is men clothing on นะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ประโยคแรกประโยคขึ้นต้นด้วย what หรือประโยคขึ้นต้นด้วย where ก็ได้ซึ่ง B ก็บอกว่า is on นะครับ third floor นะชั้น3นะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่านะแผนกนั้นอยู่ที่ชั้นไหนของห้างสรรพสินค้านะครับก็ให้นักศึกษาจดไปนะนิดเดียวเองนะโดยดูตามเอกสาร PDF ที่อาจารย์แจกให้ไปนะครับ expression สำนวน are you interested ครับ I have no idea ครับผมไม่ทราบนะอันนี้แปลว่าไม่ทราบกันนะครับจะเป็นคำที่สุภาพกว่า I don't know นะครับ That's good idea เป็นความคิดที่ดีมากนะครับนะ I have no idea มันถึงยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลย That's good idea เป็นความคิดที่ดีนะครับ Expression Are you interested นะครับ I prefer to นะฉันชอบอะไรมากจะทำอะไรมากกว่า I would like prefer to stay home ฉันชอบอยู่บ้านมากกว่านะครับ Verb prefer to นะครับใช้เพื่อถึงความชอบแล้วอาจจะเปรียบเทียบได้ด้วยนะครับ prefer something than something นะครับนะอันนี้ prefer ใช้ prefer to ใช่ไหมครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นบุพบท than ก็ได้นะครับ than แปลว่ามากกว่านะครับคืออาจจะเปรียบเทียบสองสิ่งก็ได้นะ Are you interested or do you want to go with me นะครับคุณสนใจไหมหรือคุณจะไปด้วยกันไหมนะครับทั้งสองประโยคนี้เป็นประโยคที่อยู่ในรูปของประโยคคำถามนะครับexpression are you interested นะครับเป็นประโยครับคำเชิญและสิ่งที่น่าสนใจคือ let's นะบวกด้วย verb ช่อง1นะครับมาจาก let us verb ช่อง1สามารถนำไปใช้เชิญชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะครับexample of expression let's eat ไปกินกันเถอะ let's play เล่นกันเถอะ let's run วิ่งกันเถอะ let's go home กลับบ้านกันเถอะLet's go to the library ไปห้องสมุดกันเถอะ Let's go to the park นะครับDepartment store นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อแผนกในอิเล็กทรอนิกส์นะครับแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะบางทีก็เป็นอิเล็กทริกก็มีนะอิเล็กทริกอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแผนกพวกคือมือสื่อสารมากกว่านะครับซูเปอร์มาร์เก็ตคือแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ Jewelry and Watch นะครับแผนกเครื่องประดับและนาฬิกา Kids and Toy นะครับเด็กแผนกเด็กและของเล่น Shoes Bags Accessory แผนกรองเท้ากระเป๋าอุปกรณ์เสริมนะครับ Health Beauty and Hairdressing นะครับแผนกความงามสุขภาพร้านเสริมสวยตัดผมนะครับ Home Decoration แผนกตกแต่งบ้านนะครับ Music Books Stationery แผนกหนังสือเพลงและเครื่องเขียนCafe and Bakery นะครับ Eyewear and Optician นะครับแผนกแว่นตานะครับ Optician แปลว่านะครับนักตัดแว่นนะครับครับเรามาฟังบทสนทนากันนะครับ May I help you? Not right now, thank you. I'm just looking around. Is there something in particular I can help you find? Well, actually, I'm looking for a fountain pen. I'm afraid we don't have any fountain pens in stock now.But we expect some soon. Is there anything else I can help you with? I think not, but thank you anyways. Please let me know if I can be of further assistance. Thanks. นะครับอันนี้ก็เป็นบทสนทนาในห้างสินค้ามีน่าจะเป็นกี้หรือไงนะครับกี้ก็คือหาฟอนเทนก็คือปากกาหมึกซึมนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วนะครับ What is gee looking for นะครับ She is looking for a fountain pen ปากกาหมึกซึมนะครับ Can we
buy a fountain pen? No, she cannot buy it. นะครับเพราะถ้าแต่ถ้าเป็นปากกาลูกลื่นจะเป็น ball pen นะ ball B-A-L-L ball ที่แปลว่านะลูกบอลนั่นเองเพราะว่าหัวปลายปากกาลูกลื่นจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นลูกเหล็กเล็กๆนะครับนะในขณะที่ fountain มันจริงๆถ้าแปลตามตัวแปลว่าน้ำพุนะฮะนั่นก็คือหมายถึงว่าฟอนเทนเพนก็คือปากกาหมึกซึมนั่นเองนะหลักการจำง่ายๆครับก็ให้นักศึกษาลอกประโยคนี้นะสองประโยคไปในหนังสือหน้า47นะครับA patient for นะครับ offering help นะครับ sale clerk may I help you นะอย่าลืมนะจะควบเสียงพิวนะ what can I do for you can I help you นะฮะให้คำช่วยเหลือนี่ก็เป็นลักษณะเหมือนแคชเชียร์นะครับ expression asking about product detail นะครับ customer I'm looking for สินค้า I would like to have บวกสินค้า I want to buy บวกด้วยสินค้าที่ต้องการนะครับ please show me นะบวกด้วยสินค้าที่ต้องการนะครับConversation about product price. How much is it? นะ How much is it? จะควบเสียง is กับ it นะเป็น sit. How much is it? นะครับมาฟังบทสนทนากันเลยนะครับ Good morning. Can I help you? I want to buy a radio. Follow me. Do you like any of these? That one is very nice. How much is it? It's 2,000 baht. Oh, it's more than I wanted to spend. Do you have a cheaper one? Okay. Over there, you will find the cheaper one.They are under 400 baht. That's good. ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับสตอแผงลอยนะครับเสือนี่แบกดินนะครับนะเสือนะครับนะลักษณะแบบเสือนี่เขาเรียก free market นะ free market F L E A นะครับ M A R K E T free market นะครับนะ free ที่แปลว่าหมัดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันวางเสือไว้กับพื้นนะฮะอันนี้ส่วนอันนี้ store นะ STAWL store นะแผงลอยนะครับนะหลักการใช้ how much ถามราคานะครับรูปแบบ how much is นะ how much is it how much is this นะครับ how much does cost นะครับ how much is it นะ is it ก็คือราคาเท่าไหร่ล่ะ how much is that dog สุนัขตัวนั้นราคาเท่าไหร่ how much does that dog cost นะสุนัขตัวนั้นราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากการเว็บไซต์ภาษาอังกฤษออนไลน์ครับCan you give me a discount? คุณให้ส่วนลดฉันได้ไหมนะครับ Can you go any lower? คุณลดราคาได้ไหมครับ What is your best price? คุณราคาดีที่สุดคุณเท่าไหร่นะครับหรือให้เต็มที่ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ MeoDeMe นะครับนะกรณีไม่สามารถลดราคาได้นะครับก็จะมีสามารถประโยคนี้ This is my best price นี่คือราคาที่ดีสุดของเราแล้วนะฮะ I can't go any lower คงลดไม่ได้อีกแล้วWe don't have discount เราไม่มีส่วนลดนะครับอ้างอิงจาก MeoDeMe เช่นกันนะครับครับเรามาฟังบทสนทนากันต่อ This shirt is 700 baht Excuse me, it's more than I want to spend. Can you give me a discount? How much do you think you can spend? I really like this shirt. Can I have it at 300 baht? Sorry.I cannot give you that price. Never mind, but thank you anyway. ครับเริ่มต้นจากที่นะครับคนขายเขาเสนอว่าเสื้อตัวนี้ราคา700นะครับอาจจะตะโกนบอกไปนะทุกๆคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยขอทักว่าเออขอโทษนะมันมากกว่าราคาที่ฉันจะจ่ายได้คุณจะลดได้อีกไหมนะคนขายบอกว่าแล้วคุณต้องการใช้จ่ายเท่าไหร่ล่ะฉันคิดว่าฉันมีอยู่300นะครับคนขายก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้นะ sorry นะครับ not give you that price นะไม่สามารถให้ราคานี้กับคุณได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ never mind ที่นี่แปลว่าไม่เป็นไรแต่ขอบคุณนะยังไงก็ขอบคุณ anyway นะฮะครับเรามาฟังโฆษณากันต่อนะฮะ Excuse me I like this shirt Can I try this shirt on please Sure you can take itHow does it fit? It's too small. Do you have any bigger ones in the same style? This one is a little bigger. Try it and see how it fits. I'm afraid it is still too small. Thank you anyway. You're welcome.
ครับอันนี้ก็นะเริ่มปวดบทมาน่าจะเป็นกี้ก็บอกว่า I like this shirt ฉันชอบเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะฮะเชิ้ตลองได้ไหมนะครับนะคนขายบอกแน่นอนคุณสามารถลองมันได้นะแล้วรู้สึกเป็นไงคือลองเรียบร้อยแล้วนะฮะมันเล็กไปนะคุณมีอะไรที่ใหญ่กว่านี้ไหมในลักษณะสไตล์เดียวกันเซมสไตล์นะครับสไตล์เสื้อผ้าเดียวกันนะฮะก็ลองตัวนี้ไหมครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งลองดูแล้วก็ดูซิว่ามันจะฟิตไหมนะครับกี้ก็บอกว่าเกรงว่ามันจะยังคงเล็กไปนะครับ I am afraid it is still too small Thank you anyway ขอบคุณมากนะครับนี่ก็เมื่อเราขอบเมื่อใครก็ตามขอบคุณก็จะบอกว่า you're welcome นะครับไม่เป็นไรครับนะนี่ก็ตอบคำถามจากบทสนทนานะครับให้นักศึกษานะฮะลอกตามไปนะครับอยู่ในหน้า50 What is ก้อยนะก้อยนะไม่ใช่กี้ก้อย going to buy ก้อยต้องการซื้ออะไรก้อย is going to buy a shirt นะ How was the first shirt Just ก้อย try is on ครับเสื้อตัวแรกเป็นยังไงบ้างนะ is what too small เล็กเกินไปนะครับ Can ก้อย buy the shirt ก้อยซื้อเสื้อเชิ้ตไหม No ก้อย cannot buy the shirt นะครับ How much does the shirt cost นะเสื้อเชิ้ตเนี่ยราคาเท่าไหร่ล่ะนะ is not mentioned in the conversation มันไม่ได้กล่าวถึงในบทสนทนานะครับ Does the shirt fit for ก้อยนะเสื้อเชิ้ตเนี่ยเหมาะสำหรับก้อยหรือไม่ No it does not fit her นะโอเคนะครับนะครับมาฟังบทสนทนากันต่อนะครับดังนั้นบทนี้จะเน้นบทสนทนามากเลยนะรู้สึกว่าอันนี้จะไม่มีนะอาจารย์ก็ต้องพากย์เองนะ choose the appropriate word for each brand in the conversation good afternoon นะทีนี้ก็ให้เติมไปได้เลยนะเพราะมันจะมีตัวเลือกอยู่ในหน้าถัดไปนะครับเป็นช่องตารางนะครับก็เติม A ไปได้เลย 1A นะครับนะ good afternoon นะครับแล้วเติมด้วย can I help you นะครับนะ sureI want to buy a pair of shoes นะครับและนี่ก็ข้อ2ให้เติมก็นักศึกษาสามารถเติมอักษร D-Dog ไปได้เลยเพราะว่าไม่ต้องลอกก็ได้นะอันนี้ประโยคยาวนะเพราะเนื้อที่ในหนังสืออาจจะไม่พอ2ก็ตอบ D ไปนะครับ3ล่ะ3ก็ตอบ B ไปนะครับ All right follow me นะครับ What size do you want นะครับ39 please 29ค่ะ I want to the blue pair ฉันต้องการสีน้ำเงินนะนักศึกษาเขาลอกเฉพาะอักษรไปก็พอแล้วนะครับจากตารางนะครับเพราะว่าตารางมันอยู่อีกหน้าหนึ่งนะฮะตารางอยู่ในหน้า52นะครับนะ Here you are นะครับ Number 4ก็ตอบ A ไหมครับ Can I try them อันนี้ก็ Here you are นะอันนี้ต้องก่อน4ต้องก่อนเลย Here you are You can sit and try at the chair over there คุณสามารถนั่งแล้วก็ลองใส่รองเท้าที่ตรงนั้นนะขอบคุณค่ะนะครับในหน้า51ก็คือเอาตัวอักษรเฉพาะตัวอักษรมาใส่นะฮะที่ข้อนะฮะHow do you like them คุณชอบมันไหมนะครับ5ก็ตอบ A นะ5ตอบ A They are too big มันใหญ่ไป Let me have some smaller one please นะครับโอเค here you are try them on please Good is this pair is fit for me นะครับดีมากเลยคู่นี้เหมาะกับฉันมากนะ6ต่อ B นะฮะ How much does they cost นะครับ600บาท600บาทนะครับ นี่ข้อ7ก็ตอบ A นะครับ That's too expensive นะครับ Can you give me a discount นะ7ตอบ A I can give you 550บาท It's more than I want to spend แหมมันมากกว่างบประมาณที่ฉันมีนะขอบคุณนะ8เวทนะครับคนขายเขาบอกว่าเวท how much do you think you can spend คุณจะจ่ายได้เท่าไหร่ล่ะ300บาทนะครับโอเค you got them all at this price นะครับนะนี่ในกรณีนี้เขายอมขายนะฮะนะ7ตอบ A นะครับแล้วก็8ตอบ C นะครับนะเสร็จเพราะตัวอักษรแล้วก็พอนะฮะตัวอักษรตัวเลือกก็พอแล้วนะในหนังสือนะครับExpression about bargaining นะครับสำนวนในการต่อรองราคา is more than I want to spend ราคานี้แพงเกินกว่าที่ฉันต้องการ Do you have a cheaper one คุณมีราคาที่ถูกนี้ไหม Can you give me a discount คุณจะให้ส่วนลดได้ไหมนะครับ
How much do you think you can spend? คุณจะคิดว่าคุณราคาเท่าไหร่ล่ะที่คุณสามารถซื้อได้นะ Sorry, I cannot give you that price. ขอโทษครับผมไม่สามารถให้ราคาอันนี้แก่คุณได้นะครับ Never mind นะไม่เป็นไร But thank you anyway นะครับขอบคุณนะ Conversation at drugstore ที่ร้านขายยา Can I have a pack of cold tablets? Oh, sure. These are very good. Anything else? Do you have anything for a sunburn? Of course. Try this cream. It's very good. How much is it? Do you want small or large package? A small one, please. 150 baht. กบฏสนานะครับ Expression. Can I have a pack of cold tablets? ฉันขอยาแก้ปวดแผงได้ไหมนะครับ Do you have anything for sunburn? คุณมีอะไรที่อยากกันแพ้กันนะครับกันแดดไหม Anything else? ต้องการอย่างอื่นอีกไหม Do you want a small or large package? นะครับ Do you want a small or large package? นะครับหลายคนมักอ่านว่า package แต่จริงๆอ่านแล้ว package นะครับ package large ใหญ่นะครับ Activity 5.6 Yesterday การ plan to go shopping At first การ plan to go to a big shopping mallin the center of the city Gan's friend Ki want to buy some t-shirt Ton want to buy a pair of shoes and some shirts However they don't want to pay for expensive goods So they ในที่นี้คือหมายถึง3คนเลยนะTon Ki Gan นะครับนะ They would changeThe plan นะครับพวกเขาได้เปลี่ยนแผนนะครับ They decided อันนี้ผ่านเหตุการณ์นี้ผ่านหมดแล้วเพราะเป็นพาร์ทเว็บช่องสองครับ Decided to go to the Chatuchak Weekend Market But after they had made their decision หลังจากที่พวกเขาได้ตัดสินใจแล้ว Gan's father invited them to go to the beach ทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์อดีตทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าทุกประโยคเป็นช่องสองหมดเลยนะครับสรุปก็คือพวกเขาไม่ได้ไปเพราะว่านะครับการพ่อของการได้เชิญพวกเขาเนี่ยไปที่ชายหาดนะครับนะ This is the passage and the answer the question นะ page 54นะ54นะครับ What did การ plan to do yesterday การ plan to go shopping Where did การ at the first plan to go การ plan นะฮะช่อง2ไปเลยนะฮะเห็นกริยาเป็นเวิร์บช่อง2กริยานะกดplan to go to shopping mall who would go to shopping mall with Gan Ki and Ton would go with Gan what does Ki want to buy นะ Ki want to buy some t-shirt why did Gan decide not to go to the shopping mall because Gan did not want to pay for expensive goods อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อะไรอีกหมดเลยนะฮะก็สรุปว่านะครับThe end of unit 5